ขอต้อนรับคุณผู้ชมที่เข้ามานั่งชมรายการสุริวิภาที่นี่นะคะรวมทั้งคุณผู้ชมที่หยิบรีโมทขึ้นมาแล้วก็กดมาที่ทางโมเดิร์นไนน์วันนี้เป็นวันพุธค่ะเวลา4 ทุ่มเรามีนัดกันทุกคืนวันพุธอยู่แล้วนะคะกับเรื่องราวดีๆที่จะทำให้ทุกท่านมีความสุขการันตีเลยค่ะคืนนี้รับรองว่ามีความสุขแน่ๆเพราะว่าเป็นเรื่องราวของความรักของคน2 คนเพิ่งจะผ่านงานมั่นมาเมื่อวันที่26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองมีหลายคนค่ะฮือฮากับงานมั่นในครั้งนี้มากเพราะว่าเป็นหญิงสาวที่เราทุกคนรู้จักแต่ทุกคนก็ถามนะคะว่ามั่นกับใครแล้วพบรักกันได้ยังไงคืนนี้มีคำตอบในรายการสุริวิภาค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราคืนนี้คุณสุธาทินีพุทธินันท์ค่ะความยินดีด้วยจริงๆค่ะกับงานมั่นที่ผ่านมาดีใจด้วยเพราะว่าเราเป็นแฟนละครทวิภพของน้องแพทไปดูต้อง4 รอบเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะมีอีกไหมคะมามีอีกค่ะค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะเราเปิดตัวน้องแพทด้วยเพลงของคุณพ่อค่ะคุณเรวัตพุทธินันท์เป็นเพลงที่เอามาทำใหม่ค่ะเอลิกไลส์ใช้เสียงคุณพ่อเนี่ยค่ะเส้นเสียงที่คุณพ่อร้องไว้เมื่อสัก10 กว่าปีที่แล้วแล้วก็แพทมาอัดใหม่ร้องคู่กันไปด้วยนะคะคืนนี้มาคนเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าหลายๆคนที่กำลังมองอยู่เอ๊ะคู่มั่นไปไหนไปไหนคะคุณมาร์ควันนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยตอนนี้อยู่ที่อเมริกาค่ะกลับบ้านไปทำงานนะคะพอหลังจากที่มั่นเสร็จก็กลับไปทำงานมีภารกิจรออยู่แล้วใช่นะคะและสำหรับพิธีมั่นนะคะในรายการของเรารายการเดียวเท่านั้นเนื่องจากว่าดิฉันนะคะไปขอร้องตื้อเช้าตื้อเย็นจากทั้งคุณแพทแล้วก็คุณมาร์คค่ะตอนแรกเขาก็ไม่ให้แล้วค่ะตื้อไปก็เสียแรงเปล่าพอขู่เท่านั้นแหละค่ะว่าจะล้มทับ ไม่ได้ล้มทับแค่คุณแพทนะคะล้มทับคู่เลยค่ะเขาเลยบอกโอเคเอาเทปไปฉายให้กับแฟนรายการสุริวิภาชมกันละกันรับรองว่าได้ชมแน่ในคืนนี้แต่ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์แพนทีนขอบคุณผลิตภัณฑ์ตาสิงวัตถุปรุงแต่งรสอาหารรสดีออเรนจ์เปลี่ยนเป็นทรูมูฟเครื่องสำอางคิวเพรสและอาหารสุนัขซีซ่าค่ะพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับเรื่องราวความรักของคุณแพทสักครู่ค่ะ